ก็ตอบคำถามที่ว่าผมใช้โปรแกรมอะไรนะครับก็คือประกอบกันหลายตัวอยู่เพราะว่าในตัวอาคารหลังหนึ่งนะครับแต่ตอนที่วิเคราะห์ตัวแรงด้านข้างเนี่ยมันใช้ ETAP ในการวิเคราะห์หาแรงออกมาแล้วแรงด้านข้างตัวเนี้ยเวลาไปเช็คใน in-plane state ของผนังเนี่ยที่เป็น shear wall นะครับเอาแรงใน ETAP ตัวเนี้ยมาใช้ state check ด้วย CSI column ซึ่งสามารถสร้าง section ของตัวผนังขึ้นมาได้ check state interaction diagram ของ PM ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น out of plane bending ตัว CSI column ทำไม่ได้ ETAP ก็ทำไม่ได้มันต้องใช้เล็กบอลช่วยในการคำนวณ out of plane bending นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าแคปเจอร์หน้าจอของเล็กบอลที่ผมทำมาไว้แล้วเป็นยังไงนะครับผมไม่สามารถจะเปิดเล็กบอลได้เพราะว่าตอนที่ผมได้ลายเส้นตรงนั้นมามันมีจำกัดอายุแค่เดือนกว่านั่นเองเท่าที่ผมทำงานตอนนั้นพอหมดอายุแล้วตรงนั้นมันไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็ลายเส้นมันก็แพงมันก็ลายเส้นมันมีหลายแบบมีทั้งแบบซื้อเป็นปีหรือว่าเป็นเช่าก็มีนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นงานที่ผมทำที่นิวซีแลนด์ที่ให้เมืองไคเชิร์ตเป็นอาคารรีสทอรองนะโรงอาหารขนาดใหญ่สแปนยาวมากครับ10กว่าเมตรนะอันนี้เป็นผนังที่ผมตัดออกมาเรียกว่าสามารถดึงผนังแต่ละชิ้นออกมาได้จะเป็นผนังชั้นเดียวหรือผนัง2ชั้นหลายชั้นทำได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดโอเพนนิ่งเข้าไปได้ว่าหน้าตาโอเพนนิ่งอยู่ตรงไหนรูปร่างขนาดเป็นอย่างไรนี่ก็คือตัวอย่างนะที่สามารถกำหนดโอเพนนิ่งไปได้นะครับแล้วก็จะเช็คสเตปในตอนขณะยกติดตั้งนะยกสเตปปิ้งก็คือการถอดแบบนะแล้วก็กำหนดจุดยกเข้าไปได้ว่ายกตรงไหนแล้วก็การขนส่งการติดตั้งนะแล้วมันก็จะเช็คสเตปให้ว่าสเตปมันอยู่ใน allowable limit ให้หรือเปล่าในตอนยกนะอันนี้ก็จะเป็น bending moment แล้วก็ state ที่เกิดขึ้นในการที่เรายกตัวผนังขึ้นมานะครับมันจะซับซ้อนตอนที่ผนังเป็นมี opening นะฮะซึ่งจะทำให้ state มันเปลี่ยนในตรง opening นะอันนี้ก็เป็น state ภาพของ state ที่เกิดขึ้นตอนที่เรายกนะไอตัวสีแดงนี่ก็คือเป็น state ที่เกิดขึ้นแล้วก็สีฟ้ากับสีเขียวนั่นที่เป็นขอบเขต allowable ที่ยอมให้นะก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามันจะเกินขอบเขตที่ยอมให้หรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้เป็น state ตามความยาวในตลอดหน้าตัดนะก็จะมี combine load case หลายกรณีที่เราสามารถกำหนดได้ทั้งกรณี gravity load อย่างเดียว combine ของ wind load combine ของแรงแผ่นดินไหวในแต่ละโค้ดเนี่ยสามารถป้อนได้ก็จะเซต state ออกมาว่าตลอดหน้าตัดตรงนั้น state มันเกินข้อกำหนดไหมตัวที่มันซับซ้อนก็คือถ้ามันมีตำแหน่ง opening ตรงนั้น state มันเปลี่ยนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่พอไม่ใช่ solid แล้วนี่มันก็ยากที่จะเช็คตัว state ตรงตำแหน่งนั้นตรงนี้ก็คือ combine PM interaction ในการที่ผมพูดตอนท้ายนะครับว่าพอสุดท้ายมันออกมาเนี่ยจะเป็นกราฟรูปนี้ให้คือแนวตั้งนี่ก็เป็น axial force แล้วก็แนวนอนนี่ก็เป็นโมเมนต์นะเคิร์ฟตรงนี้จะเป็นเคิร์ฟที่เขาสร้างให้มาแล้วก็จุดตรงนี้เลข3เลข4ตรงนี้ก็คือโหลดเคสต่างๆที่ป้อนเข้าไปนะว่าถ้าตำแหน่งจุดโหลดเคสต่างๆเนี่ยมีโหลดคอมบิเนชันหลาย10เนี่ยหลาย10คอมบิเนชันตรงนี้ถ้ามันกระจุกตัวอยู่ที่ในขอบเขตของบัตเตอรี่ของกราฟแล้วก็แสดงว่า state ไม่เกิน allowable นะแต่ว่าถ้ามันมี load case ใดที่ปรากฏนอกกราฟขึ้นมานั่นคือ load case นั่นเป็นตัววิกฤตที่จะเกิดความเสียหายนั่นขึ้นมาแสดงว่าเช็คออกมาแล้วเนี่ยโอเคนะมันไม่ได้อยู่นอกกราฟนั่นคือความสามารถในการเช็คของเล็กวอลนะในด้านของ out of plane bending ที่มันจะทำให้ได้นะย้อนกลับมาแล้วกลับมาที่ตรงต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับว่าเมื่อกี้ตรงนี้ที่ทำออกมาคือการเช็ค out of plane bending นะครับตอนนี้พอมาถัดมา
ในกรณีของ in plane state นะแรงที่อยู่ในระนาบของตัวผนังตรงนี้ก็คือการดีไซน์ของเชียร์วอลนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างกรณีที่2ที่เป็นผนังมีช่องเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่แรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานมยผ.เข้าไปนะครับใช้โซนพื้นที่กรุงเทพนะครับนั้นแฟกเตอร์ตรงนี้จะเป็นแฟกเตอร์ของการดีไซน์แผ่นดินไหวที่ตามมาตรฐานนะครับเราก็จะได้เบียดเชียร์ออกมาพร้อมกับการกระจายของแรงซึ่งตรงนี้ก็จะป้อนเข้าไปในโปรแกรม ETAP นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมตัดมาจากโปรแกรม ETAP ที่เอาแบบจำลองบ้าน2ชั้นที่แสดงในตัวอย่างแรกนะป้อนเข้าไปใน ETAP นะแล้วก็ใส่แรงที่คำนวณด้วยมาตรฐานมยผ.นะครับแล้วก็พับตัวแคปเจอร์หน้าจอการเคลื่อนตัวออกมานะครับรวมทั้งโมเมนต์อันนี้เป็นการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโมเมนต์แล้วก็เชียร์กับสิ่งที่เราได้จากโปรแกรม ETAP ก็คือเราเอาค่าของแรงภายในโมเมนต์กับเชียร์ที่ได้เนี่ยเอามาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเช็คตรวจสอบตรงนี้ก็คือว่าในผนังพาร์โนแต่ละพาร์โนนั้นมันมีสเตทในเกณฑ์ปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็หยิบค่าโมเมนต์กับเชียร์ที่ได้ในแต่ละโหลดเคสที่เราป้อนเข้าไปเอามาทำต่อนะครับทำต่อในนี้ก็ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นการเช็คตรวจสอบการขึ้นตัวเทียบกับมาตรฐานที่ยอมให้ของเกณฑ์การขึ้นตัวนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเคสกรณีที่2ที่จะตัดโอเพนนิ่งผนังที่มีส่วนโอเพนนิ่งขึ้นมาก็คือส่วนตรงนี้ส่วนเอาผนังส่วนตรงนี้ชิ้นนี้นะครับเอามาแยกออกมาวิเคราะห์ก็เอาแรงคือโมเมนต์กับเชียร์ตรงผนังชุดนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัว axial force ที่ได้จาก ETAP โมเมนต์ที่ได้จาก ETAP แล้วก็เชียร์ที่ได้จากโปรแกรม ETAP มาใส่ตรงนี้นะก็มาสรุปเป็นแรงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วการเช็ค in plane state ของผนังตัวนี้ก็ใช้ CSI column นะสร้างมาเป็นตัวชิ้นแยกออกมา CSI column แยกชิ้นของผนังออกมาต่างหากนะครับตัวนี้ทางเห็นว่ามันเป็น solid wall เพราะว่าผมตัดผนังตรงนี้ออกมาเป็นชิ้นหนึ่งนะผนังตรงนี้ผมตัดผนังตรงนี้มาชุดนี้เป็นชิ้นหนึ่งเอามาวิเคราะห์ต่างหากเนี่ยผนังชุดนี้ยังไม่ชิ้นหนึ่งวิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยเอาแรงตรงนี้ axial force moment แล้วก็เชียร์ตรงนี้มาเช็คตรงนี้นะใส่ในเสียใส่คอลัมน์ออกมาแล้วมันก็โปรแกรมมันก็เจเนเรตตัวกราฟของ PM interaction diagram มาให้ในลักษณะของ in plane state นะครับอันนี้ตรงการตั้งก็เป็น P การนอนก็เป็นโมเมนต์นะครับแล้วก็เราก็กำหนดจุดของ PM ที่เราได้จากการวิเคราะห์ด้วย ETAP ลงไปในกราฟตรงนี้นะก็จุดที่มันโลเคทมันก็อยู่ในกราฟของขอบเขตกำลังของผนังนะถ้าจุดที่เราโลเคทไปอยู่ในขอบเขตของกำลังของผนังก็แสดงว่ามันปลอดภัยนะก็คืออยู่ในขอบของตัวนี้ไม่ล้นจากขอบของกำลังของตัวผนังแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะยกเว้นว่ามันเกิดมีจุดที่โลเคทไปแล้วเกิดอยู่นอกกรอบตรงนี้ต้องกลับมาเช็คใหม่นะต้องมาดีไซน์ใหม่เช่นนี้นะครับทีนี้ถัดจากตัวเช็คสเตทอินเพนแล้วก็มาดูเรื่องของเหล็กเสริมที่ใช้ในผนังนะเสริมตรงนี้ก็จะมาจากในการเช็คเชียร์ในกำแพงนะสเต็ปตรงนี้จะใช้หลักการเดียวกับในการออกแบบตัวผนังต้านทานแผ่นดินไหวนะคือการเช็คตัวอัลติเมทเชียร์มาเทียบกับเชียร์สเต็งของคอนกรีต 0.53 จุดการรูป10พรามนะก็จากการเช็คตรงนี้ก็มีการเสริมเหล็กชั้นเดียวนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณเหล็กเสริมอยู่ที่0.02 นะโล0.02แล้วก็มีการเช็ค
จากที่โลที่ได้ปริมาณเหล็กเสริมที่ได้มาเช็คผลรวมของกำลังของคอนกรีตกับเหล็กเสริมอีกครั้งหนึ่งนะมาเทียบกับตัวอัลติเมทเชียร์นะครับก็เห็นว่าโอเคกำลังที่ได้มันมากกว่าค่าอัลติเมทเชียร์นะก็จะถือว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นตัวผนังตัวนี้เป็นผนังที่คำนวณรับแรงแผ่นดินไหวด้วยนะทีนี้พอมาใส่ในดีเทลลิ่งของตัวผนังนะครับอันนี้ก็แสดงให้ดูว่าตัดตัวแหวกตัวผนังออกมาก็จะมีตัววานตัวเวลวามิชนะก้ามบินที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวที่ต้องมันดีไซน์ต่อก็คือเรื่องของตัวจอยรอยต่อระหว่างตัวผนังกับตัวพื้นตัวนี้ที่จะต้องมีการดีไซน์ตัวเชียร์นะแล้วก็เชียร์ที่เกิดขึ้นในตัวผนังต่อผนังนะในแนวดิ่งนะที่จะต้องมาดีไซน์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเชียร์แรงเฉือนจากแรงด้านข้างที่กระทำนะมันก็จะเฉือนในตรงผนังกับตัวพื้นได้เป็นรอยต่อนะต้องมาดีไซน์ตัวเพลทตรงนี้นะครับการยึดต่อด้วยจะเป็นตัวแองเกิลหรือจะเป็นตัวโดเวลเหล็กที่เป็นสตาร์เตอร์บาร์นะครับที่สวมเข้าไปในตัวผนังนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะดีไซน์แบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมีพูดในบทที่5เรื่องของจอยต์รอยต่ออีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของตัวจอยต์รอยต่อนะครับเดี๋ยวผมมีพูดอีกครั้งหนึ่งในบทที่5นะโดยเฉพาะของตัวผนังมันก็จะเป็นรอยจอยต์รอยต่อได้หลายแบบอาจจะเป็นตัวเพลทเวลนะเชื่อมหรือว่าเป็นเพลทยึดด้วยตัวโบลนะครับหลายแบบนี่ก็เป็นที่ไปข้อตัวหนึ่งที่มาจากใน PCA นะฮันบุ๊กนี่ในส่วนของผนังรับแรงเฉือนนะครับนอกจากที่เป็นSolid Wall ผนังทึบเรียกว่าเป็นโหลดแบริ่งบอลแล้วมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่ทำหน้าที่เป็นเชียร์วอลได้นะครับอันนี้ผมจะให้มีตัวอย่างให้ดูวัน 2-3 รูปแบบนะครับรูปแบบ1ก็คือเป็นลักษณะเป็นคอนกรีตที่กรอกในเฟรมหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอินฟิลคอนกรีตเฟรมนะตัวอย่างก็จะเป็นรูปแรกตัวนี้ก็คือว่าในกรอบรอบนอกเนี่ยจะเป็นคานเสาแต่ว่าในกรอบของคานเสาก็จะเป็นคอนกรีตที่กรอกเข้าไปเทลอเข้าไปนี่ก็จะเรียกว่าเป็น infill concrete frame นะคือแทนที่จะเป็นผนังก่อก็จะเป็นคอนกรีตนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็น brick infill wall ก็คือว่าในกรอบของคานกับเสานั้นเราใช้ตัวอิฐก่อนะซึ่งอันนี้เราบ้านเราก็ใช้เป็น เป็นปกติอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ infill frame นะในการคำนวณของเราโดยทั่วไปเราไม่ได้คิดว่าตัวผนังจะมีส่วนในเรื่องของการรับแรงนะมันตรงข้ามกันด้วยซ้ำว่าเราคิดว่าผนังเป็นตัวถ่วงในเรื่องของเวลามันรับแรงแผ่นดินไหวแล้วมักจะเกิดการแตกร้าวให้เห็นนะครับนั่นเลยคิดมันมีประเด็นว่าการคิดตัววอลในตัวเฟรมนั้นควรที่จะออกแบบอย่างไรนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นกันว่าควรที่จะตัดจอยของวอลออกไปไหมเพื่อไม่ให้ผลกระทบของวอลมาทำเป็นผลให้มันเกิดฐานแตกหรือว่าจะอีกแบบหนึ่งคือการดีไซน์ตัววอลให้มันรับแรงด้านข้างไปด้วยเพราะว่าสติฟเนสของตัววอลนั้นมันแข็งมันหนานะมีส่วนช่วยในการรับแรงด้านข้างด้วยนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกท็อปปิกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยเหมือนกันที่ตอนนี้ผมก็ทำอยู่นะครับว่าเป็นการเสริมตัวผนังกำแพงผนังตัวก่ออิฐนะเพื่อว่าให้มันมีความเหนียวเพิ่มขึ้นมาในการที่จะรับแรงแผ่นดินไหวได้นะซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องการแตก
ในที่เกิดเหตุการณ์เป็นอุบัติขึ้นมาเหตุการณ์วันนี้ก็เป็นในระหว่างที่ทำการทดสอบอยู่นะอันนี้ในรูปแบบของผนังต่อไปมันก็จะมีรูปแบบลักษณะที่เป็นผนังที่เหมือนกับเป็นสวมเข้าไปในร่องรอยต่อระหว่างเสานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งคือเสานี่มันมีสล็อตหรือมีร่องนะครับแล้วก็ผนังนี่ก็สวมเข้าไปในช่วงสแปนของเสานี่มีร่องรอยต่อนี้เป็นตัวประกับนะครับแล้วก็มีคอนกรีตอินฟิลอยู่ข้างในมีเหล็กเสริมเสียบอยู่ข้างในรวมทั้งมีสตาร์เตอร์บาร์ข้างล่างตัวยึดผนังนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมมีตัวอย่างในช่วงหลังให้ดูนะ ในการกระจายของแรงด้านข้างลงผนังอันนี้ก็ใช้หลักการของการแชร์ตามสติปเน็ตของผนังนะ อย่างเบื้องต้นต้องมาเช็คก่อนว่าตัวผนังมันยึงศูนย์หรือเปล่า คือค่าของตำแหน่ง X bar นะ ตำแหน่งเซนเตอร์ของแรงต้านจากชีวอลนะถ้าตรงตำแหน่งเซนเตอร์ตรงนี้มันอยู่ตรงกันกับแรงกระทำนะนั่นหมายความว่าตัวผนังมันไม่เกิดอิสเซนติกนะครับไม่เกิดทอร์ชันขึ้นจากการบิดตัวนะตรงนี้ผนังมันก็จะเลื่อนไปตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งของเซนเตอร์ตรงนั้นเซนเตอร์ของผนังมันไม่ตรงกับเซนเตอร์ของแรงกระทำนะครับมันก็มีอิสเซนติกเกิดโมเมนต์ขึ้นมานะอันเซสเซนติกตรงนี้เซสเซนติกที่ว่านี่ทำให้เกิดผนังบิดตัวนะพอผนังบิดตัวตรงนี้มันก็ทำให้แรงต้านด้วยผนังแต่ละชิ้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องมีการคำนวณตัวแรงต้านในผนังแต่ละชิ้นด้วยผลของเซสเซนติกผลของเซสเซนติกตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะ อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณหาว่าแรงกระทำที่ต้านแรงด้านข้างในผนังแต่ละชิ้นจะมีค่าเท่าไหร่ด้วยตำแหน่งวอลที่ไม่เหมือนกันนะตอนนี้ก็ทำเป็นตารางออกมาเพื่อจะหาค่าเซนเตอร์ของตัวการรับแรงของผนัง X bar นะอันนี้ก็คือสูตรที่ให้ในช่วงแรกนะครับสุดตัวนี้นะซัมมิชันของ EI ของแต่ละชิ้นผนังแต่ละชิ้นคูณด้วยค่า X แต่ละชิ้นหารด้วยผลรวมของ EI นะ ในค่าตรงนี้ X bar ได้36นะครับมันก็จะมีเอสเซนติกขึ้นมา36เมตร 36.24นี่เป็นเซนเตอร์ของแรงต้านส่วนตำแหน่งของแรงกระทำก็คือครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นแรงลมนะครึ่งหนึ่งของความยาวสแปน57ส่วน2เพราะนั้นเอสเซนติกเกิดขึ้น E นะก็เอาค่า E ตรงนั้นมาแทนค่าในสูตรของการคำนวณแรงที่มีเอสเซนติกนะครับเราก็จะได้แรงรับที่ต้านด้วยผนังแต่ละชิ้นนะที่กรณีของผนังที่มีอินฟิลที่ทำหน้าที่เป็นเชียร์วอลนะครับอันนี้ผมพูดกรณีของถ้าอินฟิลด้วยคอนกรีตคือเฟรมของการเสาข้างภายในมีคอนกรีตอยู่นะครับของเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เราคุ้นเคยว่าข้างในตรงนี้เป็น
ตัวอิฐก่อหรือแปลว่าเป็นคอนกรีตบล็อกก่อจะเรียกว่าเป็นอินฟิลบริกวอลนะอันนี้เป็นคอนกรีตอินฟิลตัวกำลังต้านทานของตัวผนังนะมันจะมีสูตรในการคำนวณได้ด้วยผลงานวิจัยครั้งรุ่นก่อนๆนะของสมิธนะครับเขาก็สร้างฟอร์มูลเลชันของตัวสูตรที่ใช้ในการคำนวณกำลังต้านทานของผนังขึ้นมานะโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอัลฟาตัวนี้ขึ้นมาก็คือความกว้างของตัวก็เรียกว่าเป็น equivalent snap นะครับส่วนแบนตรงนี้นี่เป็นผนังนะครับ ความกว้างตัว contact length aค่าอัลฟาไม่ใช่ค่า A ค่าอัลฟาระยะตรงนี้ครับที่เป็นที่คำนวณขึ้นมาค่าอัลฟาค่าตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดตัวความกว้างของก็เรียกว่าเป็น equivalent snap model นะเป็นการรับแรงอัดของตัวผนังในการรับแรงด้านข้างนะครับแรงด้านข้างคือตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแรงอัดที่ต้านโดยส่วนของผนังนะที่จะคำนวณจากความกว้างของตัวคือเลนสตัดแบนตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็จะมีสูตรคำนวณหาค่ากำลังต้านทานของตัวผนังก่อตรงนี้นะผนังตัวคอนกรีตตรงนี้นะครับก็จะมีสูตรตัวนี้นี่อันนี้เป็นสูตรของ BS Standard นะ RV นี่เป็นกำลังต้านในผนังนะ HV ตรงนี้เป็นกำลังต้านทานแรงด้านข้างนะเพราะฉะนั้นตัว RV นี่เป็นแนวทะแยงส่วน HV นี่เป็นแตกแรงอยู่ในแนวราบนะ cos theta นะในกรณีที่ความชะลุดของผนังมากกว่า12ก็สูตรก็จะเปลี่ยนไปนี่ในการออกแบบตัวแรงเฉือนที่ต้านด้วยผนังมันก็จะต้องมีการเช็คตัวแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในผิวสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสในแนวราบนะครับกับผิวสัมผัสในแนวดิ่งนะเพราะว่าในตัวเชียร์ที่เกิดขึ้นนะครับจากรีแอคชั่นที่อยู่ในแนวทะแยงมันจะมีเชียร์เกิดขึ้น2ทางก็คือเชียร์ที่เกิดขึ้นในแนวราบกับเชียร์ที่เกิดขึ้นในแนวดิ่ง2ตรงนี้มันต้องมีการเช็คแล้วก็มีการใส่เหล็กรับแรงเฉือนในช่วงระหว่างรอยต่อของตัวผนังกับตัวเฟรมคานหรือเสานะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นสูตรคำนวณนะอันนี้เป็นสูตรคำนวณสำหรับรอยต่อในแนวดิ่งนะเพราะว่าเราแตกแรงของ R อันนี้เป็นมุมซิต้านะเพราะฉะนั้น R sin ซิต้าก็คือแรงแนวดิ่งแล้วก็ RV cos ซิต้าก็อยู่ในแนวราบนะครับ2ตัวนี้จะเช็คออกมาและกำลังต้านทานในแนวดิ่งก็คือตัวนี้แล้วก็กำลังต้านทานในแนวราบก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการคำนวณออกแบบก็ด้วยสูตรนี้นะครับนี้ในแนวดิ่งแล้วก็ตัวนี้ในแนวราบนะตัวอย่างตัวอย่างกำหนดแรงกระทำมาให้นะครับแล้วก็จะออกแบบตัวผนังอินฟิลคอนกรีตนะ
สเต็ปก็คือมีการเช็คความชรุดของตัวผนังนะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับความยาวของผนังแล้วก็ความหนานะครับความยาวตัวนี้ก็ ความยาวในเส้นทแยงนะดับเบิลยูดัตความยาวในเส้นทแยงตรงนี้นะ w dot ก็คือ square root ของส่วนสูง h dot กับ l dot อันนี้ l dot นะแล้วก็มาเช็คความชรุดนะครับ ความชรุดที่ได้ออกมามากกว่า12แต่ว่าไม่เกิน30เนี่ย .75 ของW dot หารด้วย G ไม่เกิน30ไม่เกินข้อกำหนด หาค่า effective length ของตัวผนังนะ0.75ของ W dot แล้วก็ตัวนี้ก็จะมาใช้ในสเต็ปต่อไปนะครับว่าเราจะหาตัวค่าของกำลังต้านทานของผนัง RV ตัวนี้นะกำลังต้านทานของผนัง RV นะครับแทนค่าในสูตรแล้วก็มาหากำลังต้านทานแรงเฉือนในแนวดิ่งอันนี้เป็น RV ไซซิต้า RV ไซซิต้าแล้วก็ตากแรงตรงนี้ครับอันนี้จะเป็น RV ไซซิต้าแล้วก็แตกไปแนวราบอันนี้ก็จะเป็น RV cos ซิต้าซิต้าที่แนวมุมนี้นะอันนี้ก็แทนค่าในสูตรจะได้ RV ไซซิต้าแล้วก็ RV cos ซิต้าออกมานะครับแล้วก็มาเทียบกับแรงที่โจทย์กำหนดให้นะโจทย์กำหนดให้สำหรับตัวแรงในแนวราบก็คือ400นะครับส่วนแรงในแนวดิ่งอันนั้นคือ200นะครับโจทย์กำหนดไม่ใช่แรงแนวราบคือ400โอเค RV cos theta ก็มีกำลังมากกว่าค่าแรงh ในแนวราบ400กิโลนิวตันส่วนแรงในแนวดิ่งนะครับเแรงแนวดิ่งจะเอามาใช้ในการดีไซน์ตัวเหล็กนะครับตรงนี้ RV size theta ตัวนี้จะมาใช้ดีไซน์เหล็กตรงนี้ครับเหล็กส่วนนี้นะเหล็กที่ยึดระหว่างเสากับตัวผนังที่เป็นเชียร์คีย์นะครับตัวนี้มาจาก RV ไซซิต้าแล้วก็สูตรตัวนี้ AV ตัวนี้จะมาใช้หาปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการมาเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วน RV cos theta ก็จะมาใช้ในการดีไซน์เชียร์คีย์ตรงแนวราบตรงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ในแนวราบนี้แต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้เราเช็คแล้วตัว RV cos theta เนี่ยมันมากกว่าแรงที่กำหนดให้เพราะนั้นเหล็กที่อยู่ในแนวราบเนี่ยมันไม่ต้องดีไซน์เพิ่มนั้นค่าที่ใช้เป็นมินิมัมรีนฟอร์ซเมนต์เหล็กเสริมขั้นต่ำนะครับเหล็กเสริมขั้นต่ำก็คือ
ช้จุด004คูณกับค่าของความกว้างของตัวผนังความหนาของตัวผนังต่อ1เมตรออกมานะจะได้ค่าตัวนี้นะครับ ยันตัวที่วิกฤตมันเป็นแรงเสียดในแนวดิ่งนะที่จะต้องดีไซน์ตัวเชคีมาต้านนะอันนี้เป็นเคสinfill concrete wall นะครับทีนี้มาดูกรณีถ้าเป็นผนังที่เป็นผนังประกอบนะครับก็คือใช้แบบเป็นผนังกลวงนะครับเรามาประกอบกับเสาลักษณะแบบนี้ตัวตอนที่จะประกอบเข้าไปก็จะมีเหล็กเสริมพุ่งขึ้นมาจะตักฐานเข้าไปในส่วนที่เป็นช่องกลวงของผนังนะแล้วก็ตรงผนังก็จะมีคอนกรีตฟิลกรอกเข้าไปนะครับเพราะนั้นก็จะมีตัวยึดด้วยสตาร์เตอร์บาร์ที่ตรงฐานนะครับส่วนเสานี่ทำหน้าที่ประกับผนังนั่นเองไม่ได้มีส่วนในการรับแรงนะงั้นถ้าวิเคราะห์แรงนะครับตัวผนังที่มีแรงด้านข้างก็จะมีเชียร์ที่ตรงฐานแล้วก็มี bending moment เกิดขึ้นที่ตรงผนังนะครับมันก็ต้องดีไซน์ว่าส่วนที่มันเป็น tension นะจากการ tilt up การพลิกของตัวผนังนั้นต้องดีไซน์เชียร์คีย์ในการที่จะรับแรงถอนตรงนี้นะก็เช็ค state แรงอัดที่เกิดขึ้นในตรงผนังด้านฝั่งตรงข้ามนะอันนี้ก็เป็นการกระจายของแรงสเตทในหน้าตับที่ตรงฐานนะครับเพราะจากที่เขียนมาเมื่อกี้ก็จะมีนอร์มันฟอร์สแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์เกิดขึ้นว่าส่วนที่เป็นเทนชันคือส่วนที่เป็นหางของโมเมนต์ตรงนี้จะต้องดีไซน์เหล็กเสริมที่จะรับเทนชันนะตัวฟอร์สตรงนี้แล้วก็เช็คสเตทตรงส่วนที่เป็นรับแรงอัดเหล็กเสริมที่ใช้ก็จะมาเช็คแรงดึงได้ด้วยสูตรตัวนี้อันนี้คือสูตรฟอร์สที่เช็คในหลักแรงดึงนะครับแล้วก็มา เข้าสมดุลของแรงในแนวดิ่งที่จะใช้ก็คือนอร์มอลฟอร์สบวกด้วยแรงในเหล็กเสริมจะเท่ากับ FC นี่เป็นแรงอัดในคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นจะดูสมดุลของแรงแนวดิ่งนะก็จะมีฟอร์สในเหล็กเสริมนะบวกกับตัวนอร์มันฟอร์สน้ำหนักบรรทุกกดมาจะเท่ากับ FC แรงอัดในคอนกรีตนะครับซึ่งก็คือสมการตัวนี้นะอีกสมการหนึ่งก็คือสมการของโมเมนต์เทคโมเมนต์รอบจุดของแรงกระทำ FT นะครับเราก็จะได้โมเมนต์ต้านทานของตัวหน้าตัดตัวผนังตรงนี้นะครับก็คือผลคูณของแรงอัดในคอนกรีตคูณด้วยระยะทางแล้วก็ลบด้วยผลต่างของตัวนอร์มอลฟอร์สคูณกับโมเมนต์อาร์มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรีสติ้งโมเมนต์ของในตัวผนังนะตัวอย่างนี่หน้าตัดของผนังที่เป็นอินฟิลดูเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเรามีเหล็กที่อยู่ในส่วนที่เป็นกลวงส่วนกลวงของผนังแล้วมีอินฟิลคอนกรีตเข้าไปในส่วนตรงนี้ปิดนะให้คำนวณออกแบบกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดของกำแพงแบบนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขนอร์มอลฟอร์ส2ค่านะน้ำหนักบรรทุกกรณีแรกไม่มีนะครับกรณี2มีค่า 5,000 กิโลนิวตันก็เช็คในกรณีแรกด้วยสูตรของนอร์มอลฟอร์ส N อันนี้ก็คือสูตรหลักที่ใช้
นะครับแล้วก็แทนค่าในสูตรตรงนี้นะครับด้วยสูตรนี้นะครับสมการที่ 4.21 นะ equation 4.21 นะการแทนตรงนี้อันโนนก็คือค่า d กับค่า x 2ตัวนะครับถ้าเราดูในรูป d คือตรงนี้ distance ระยะจากขอบผิวรับแรงอัดไปยังตำแหน่งเซนเตอร์ของแรงดึงนะนี่คือค่า d ส่วนระยะ x เป็นระยะผิวของแรงอัดไปยังตำแหน่งของนิวตันแอคซิสนะตอนนี้เป็นนิวตันแอคซิสอันโนนมี2ตัวนะมันมีอันโนน2ตัวต้องใช้สมการอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแก้ก็คือข้อกำหนดของ L กับ D แล้วก็ X นะครับ L คือตรงความยาวทั้งหมดนะแล้วก็ D คือระยะตรงนี้เป็นระยะที่เรารู้ค่าครับแล้วก็ d เป็นอันโนนอยู่นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง l d และ x สามารถเขียนได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็น2สมการสมการที่1กับ2เอา2สมการนี้มาแก้เราจะหาค่าอันโนน2ตัว d กับ x ได้นะครับก็คือ d กับ x ตัวนี้จะรู้ค่าด้วยd กับ x นะเมื่อรู้2อันโนนตัวนี้ก็จะไปหากำลังโมเมนต์ดัดปลายได้นะครับแทนค่าในสูตรของ mr ก็จะมาจากสมการตัวนี้ 4.22a นะอีกสมการหนึ่งคือ 4.22b นะครับ 4.22b 2สมการนี้ตรวจสอบทั้งคู่แล้วก็ตัวไหนที่ให้ค่าน้อยกว่านะครับตัวนั้นจะเป็นตัวกำหนดนะเพราะว่าตัวที่น้อยกว่าจะเป็นตัวที่มันวิบัติก่อนนะเอาตัวน้อยสุดมาใช้พอเช็คออกมาแล้วค่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันวิบัติพร้อมกันนะในส่วน tension และ compression นะถึงพร้อมกันเราก็จะได้กำลังของต้านทานโมเมนต์ของผนัง 2,651 นะเป็นคำตอบกรณีเคสแรกที่ n เท่ากับ0นะเคส2คล้ายกันเพียงแต่เปลี่ยนค่า n ไปเพิ่มค่า n เป็น 5,000 กิโลนิวตันมันสเต็ปนี้จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับสเต็ปที่ทำมาในช่วงแรกหาแก้หาค่า d กับ x แล้วก็ไปแทนในสมการ 4.22a กับ 4.22bนะแล้วก็เลือกตัวที่น้อยนะครับก็ออกมาใกล้เคียงกันนั้นคำตอบก็จะเป็น 5,736 นะอันนี้ก็คือแทนค่าในสูตรตรงไปตรงมานั่นเองครับเพียงแต่ว่าเลือกสูตรตามข้อกำหนดที่ถูกต้องนะอันนี้ผมขอผ่านไปแล้วกันนะ 4.5 เดี๋ยวขอมาที่บทที่5ต่อเลยครับเรื่องของการออกแบบจอยรอยต่อของ Picasso Concrete
ในรูปที่แสดงเป็นรอยต่อของพื้นที่วางกับตัวบ่าอาจจะเป็นบ่าเสานะครับหรือว่าจะเป็นบ่าผนังก็แล้วแต่นะสเตทที่เกิดขึ้นคือ bearing state หรือว่าแรงกดอัดก็จะคำนวณจาก reaction หารด้วยตัวพื้นที่ของการรับแรงกดตรงนั้นคือความกว้างคูณกับความยาวนะครับเราเช็คออกมาเทียบกับค่า bearing state ที่ยอมให้ซึ่งก็จะมีขึ้นกับเงื่อนไขของวัสดุที่แตกต่างกันอันนี้อีกตัวหนึ่งที่มีการเช็คก็คือการเคลื่อนตัวในแนวราบนะซึ่งจะทำให้เกิดเทนชันขึ้นในปลายของตัวอาคารได้ตัวนี้มันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะทำให้เกิดการยืดหดตัวของส่วนปลายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเช็คตัวแรงนะครับแรงที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของตัวซัพพอร์ตตรงนั้นนะครับวัสดุขึ้นอยู่กับว่าเป็นคอนกรีตหรือว่าจะเป็นเหล็กนะทีนี้พอเราคำนวณแรงได้จากสูตร 5.2 ก็จะมาคำนวณเหล็กที่จะใช้ต้านแรงตัวนั้นได้นะครับด้วยสูตรตัวนี้ ASV นะครับก็จะเอาค่าตัวนี้ก็คือ h นะมิลคูณกับ v ตัวนี้ก็คือค่าของ h แรงกระทำทางด้านข้างนะครับหารด้วยกำลังของเหล็กนะครับเราก็จะได้ปริมาณเหล็กเสริมอันนี้เป็นเอามี2ตัวมี v ตรงนี้เป็นแรงแนวดิ่งใส่แรงสลับกันดูเหมือนก็ใส่สลับกันเดี๋ยวก็เช็คนิดนึงกำลังเช็คสูตรนะครับว่าสูตรถูกต้องไหมสูตรถูกแล้วถูกแล้วครับอันนี้ถูกแล้วนะเช็คจากต้นฉบับถูกแล้วเหล็กเสริม ASV เป็นเหล็กเสริมตัวนี้
เสริมในแนวดิ่งส่วนเด็กเสริมได้แนวราบตรงนี้เด็กเสริมได้แนวราบตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับ อันนี้ดีไซน์ตัวรอยต่อที่ปลายคานกับเสาโจทย์กำหนดตัวการวางตรงฐานนะครับรองด้วยแบริ่งเพลทตัวนี้แบริ่งเพลทตัวนี้มีขนาดหน้ากว้าง200อันนี้ทางลูกทางนั้นหน้าตัดคานนะครับยาว200ส่วนทางรูปด้านข้างนี่หน้ากว้าง90มิลให้ดีไซน์ความหนาของตัวเพลทที่เพลทตรงนี้เพลทเหล็กแล้วก็ดีไซน์เหล็กตัวเอียงตัวนี้นะดีไซน์เหล็กตัวนี้ในแนวนอนนะแล้วก็ดีไซน์เหล็กในแนวดิ่งครับดีไซน์ความหนาของเพลทดีไซน์เหล็กเสริมในแนวนอนดีไซน์เหล็กเสริมในแนวดิ่งจากเช็คบาลานซ์สเตทรีแอคชั่นที่กำหนดให้400กิโลนิวตันนะครับหารด้วยหน้ากว้างนะพื้นที่ของเพลท200คูณ90นะครับเช็คออกมาเทียบกับตัวโดยแรงกดที่ยอมให้จุด8 FC พรามนะจุด8 FC พรามก็มาจากตัวนี้ถ้าสตีพเลทนะบาลิ่งสเตทของสตีพเลทนะครับจุด8 FC พรามโอเคนะครับไม่เกิน32ต่อมาคำนวณแรงกระทำในแนวราบ h จากค่ามิลคูณกับ v สัมประสิทธิ์ของมิลแรงเสียดทานยึดรั้งตรงนี้ผมใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.4 กับ 0.8 คือตรงนี้ก็ใช้ระหว่าง 0.4 กับ 0.8 เพราะว่าผิวสัมผัสตรงนี้มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเหล็กกับคอนกรีตนะผิวสัมผัสเหล็กกับคอนกรีตแล้วก็ผิวสัมผัสอีกตัวหนึ่งมันเป็นคอนกรีตกับคอนกรีตมีสองส่วนผมก็เลยเฉลี่ยครับผิวสัมผัสเฉลี่ยทั้งคู่นะเฉลี่ยจากสองค่านี้นะครับเป็น 0.6ใช้จุด6เป็นค่ามิลนะครับมาคูณกับรีแอคชั่น V จะได้แรงในแนวราบ240นะแล้วก็เอาแรงแนวราบตรงนี้มาหาความหนาเพลทนะจากสูตรเอา FY กำลังคลากไปหารแล้วก็ความยาว200ไปหารได้ขนาดเพลท 4.36 มิลปัดขึ้นไปให้เป็นเลขจำนวนเต็ม6มิลนะจริงเป็นเพลทที่ typical ที่เขาผลิตขึ้นมานะ6มิลจากนั้นก็มาหาเหล็กเสริมในแนวราบที่รับแรงฉีดในแนวราบแทนค่าในสูตรนะครับว่า AS คือเหล็กเสริมในแนวราบแทนค่าในสูตรตัวนี้เอาค่า mu dat มาแทนจึงได้จากค่า H นะ Hเอชจากตรงนี้ตรงนี้ลืมปรับค่าตรงนี้ไปหน่อย H คือ240เปลี่ยนค่าตรงนี้หน่อยนะ
นี่คือ240เพราะ SK ตัวนี้ไม่ใช่280แต่กล้ามิวดัตก็กลับกรรมแทนตรงนี้คงจะถ้าตัวนี้มากขึ้นตัวนี้ก็ลดลงไปนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวเลขมิวดัตมันมากขึ้นมานิดหนึ่งตัวพื้นที่จะลดลงไปนิดหน่อยนะครับปรับนิดหน่อยก็คงไม่แตกต่างมาก3เดมิเตอร์16มิลดังเช่นเหล็กเสริมในแนวดิ่งนะครับจำนวนจากสุดตรงนี้ก็ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้เปลี่ยนไปนิดหน่อยตัวนี้มากขึ้น AVS ลดลงจะต่างกันนิดหน่อยแบ่งไม่มากก็เลยนะดังนั้นคำตอบที่ได้จะใช้ความหนาเพลท6มิลนะครับแล้วก็เหล็กเสริมในแนวราบ16มิล3เส้นแล้วก็เหล็กเสริมในแนวดิ่ง2เส้น12มิลนะครับก็จะมาใส่ในนี้ได้ตัวนี้ใส่ไว้แล้ว2เส้น12แล้วก็3เส้น16นะอันนี้ก็ใส่ขนาดแล้ว6มิลนะจุดต่อต่อมาเป็นพินซัพพอร์ตครับจุดต่อของพินซัพพอร์ตปกติจะเป็นเหล็กเดือยโผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีตัวเหล็กเสริมที่อยู่ในแนวราบเป็นตัวซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวรับโมเมนต์นะที่ไปเข้าของรอยต่อแบบพินก็จะเป็นแบบนี้นั่นคือมีเหล็กเดือยโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อว่าจะให้คานเกิดการหมุนตัวโรเตทได้นะปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้คำนวณจากสูตรตัวนี้ก็คือมิววีมิวก็เป็น30ตัวเดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะครับหารด้วย 0.95fy กำลังค่าก็จะได้เป็นเหล็กเดือยเหล็กเสริมโดเวลบาร์ตรงนี้นะครับเหล็กโดเวลบาร์ตรงนี้รับแรงเฉือนแนวราบนะเช่นกันกับถ้ามีบาสองบาบาสองข้างนะรับพื้นสองทางหรือว่าคานสองทางนะสูตรเดียวกันนะรอยต่อแบบหมุดแบบอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นรอยต่อแบบหมุดของพื้นในคานอันนี้คือสังเกตว่าลักษณะรอยต่อแบบพินนะทำให้มันหมุนตัวได้นะไม่ได้รับโมเมนต์ทีนี้มาดูรอยต่อแบบรับโมเมนต์ครับตรงนี้รอยต่อรับโมเมนต์ก็จะมีเหล็กเชื่อมในระหว่างตัวเหล็กเสริมบนมีโอเวอร์แลปกันนะครับเชื่อมทะลุเข้าไปในส่วนของตัวพื้นหรือว่าตัวคานนะมีเหล็กโดเวลอยู่ในแนวดิ่งตัวสำคัญคือการคำนวณเทนชันที่เกิดขึ้นในส่วนโอเวอร์แลปตรงนี้นะอันนี้เป็นรูปประกอบการยึดแบบยึดจิตจอยที่สามารถที่จะถ่ายโมเมนต์ได้นะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการต่อผนังก็คือมีอันนี้ผนังส่วนล่างก็จะมีเหล็กโดเวลโผล่ขึ้นมาเหล็กโดเวลโผล่ขึ้นมาจากผนังนะแล้วก็ผนังส่วนบนก็จะมีสล็อตล่องรูให้เสียบเข้าไปไ
นะครับเราก็ในรูตรงนี้ก็จะเกลาด้วยตัวมอเตอร์นะแต่จากการทำงานตรงนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่ารูท่อตรงนี้มันจำกัดความกว้างนะมันรูนิดเดียวอ่ะในการเกลานี่อาจจะมีการบล็อกอะไรขึ้นมาได้ในขณะที่ทำนี้ต้องมีการอัดเพรสเชอร์เข้าไปนะนี่อีกแบบหนึ่งคือการใช้เชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้อันนี้เป็นผนังส่วนล่างนะผนังส่วนล่างมีเหล็กโดเวลโผล่ออกมาโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเชื่อมกับส่วนบนผนังส่วนบนด้วยตัวเพลทนะอันนี้มีเพลทอันหนึ่งเพลทสีเขียวกันมีเพลทมีเพลทอยู่ตัวหนึ่งเชื่อมยึดนะอันนี้ก็จะทำเป็นช่วงๆก็ได้นะยึดเชื่อมเข้าหากันนะแล้วก็เกลาในส่วนล่องตรงนี้ให้สนิทนี่ก็จะปิดซิลมองไม่เห็นนะอันนี้เวลาคำนวณตัวรอยต่อนะครับอันนี้ก็เป็นรอยต่อแบบตัวรับโมเมนต์ได้นะครับสังเกตดูว่าเรามีเหล็กเสริมบนนะตัวนี้ที่จะเป็นตัวรับโมเมนต์เหล็กตัวนี้ครับส่วนที่รับเทนชั่นรับโมเมนต์ได้นะส่วนเหล็กแนวดิ่งตัวนี้จะเป็นตัวรับเชียร์นะครับนี่เป็นเด็กเดือยเด็กเชียร์รับเชียร์นะเด็กสีชมพูนี้รับโมเมนต์นะงั้นตัวเหล็กที่คำนวณนะในการรับโมเมนต์ดับคำนวณจากสูตรสมการ 5.6 นะจะคำนวณใช้เป็นมาเหล็กจากตัวนี้ไอ้ตัวเหล็กสีชมพูตัวนี้นะ